สวัสดีครับผมดนัยสุราสานะครับจากบริษัทสตูดิโอคับค่าครับก็ฉันสร้อยพลอยพานิชค่ะสตูดิโอคับค่าเหมือนกันค่ะผมเปิดมาปี2011ครับก็6ปีประมาณ6ปีเข้าปีที่7อาจจะไม่ได้แบบเป็นสไตล์ที่แบบชัดเจนอะไรมากมายครับแต่ว่าโดยอย่างเนเจอร์งานบริษัทเราส่วนใหญ่เป็นบ้านเพราะฉะนั้นผมมองว่าอย่างเรื่องบ้านเนี่ยมันก็คือเป็นคัสตอมเบสสำหรับคนคนหนึ่งซึ่งเราก็ต้องไปศึกษาวิธีการใช้ชีวิตทุกอย่างครับผมว่ามันก็เป็นไกลๆเป็นเพอร์ซันนอลวานิคูล่าระดับหนึ่งซึ่งเหมาะกับเขาที่อยู่ในสังคมนั้นๆในช่วงเวลานั้นๆอยู่ในความสบายของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือ material ที่เราได้เนี่ยคืออิฐแล้วก็เราก็มาคิดว่าความจริงแล้วเนี่ยอิฐในเชิงในประวัติศาสตร์ของมันเนี่ยการสร้างบ้านของคนสมัยก่อนเนี่ยก็คือความจริงแล้วเราใช้ดินเอาขนมาเป็นกระบะมาแล้วก็มาแปะตรงผนังบ้างพื้นบ้างอะไรเงี้ยให้สร้างฟอร์มขึ้นมาการที่มันเริ่มกลายเป็นอิฐเนี่ยก็คือมันช่วยอำนวยในการเดินทางในการขนส่งแล้วก็ทำให้มันแข็งแรงขึ้นpermanent ขึ้นพอมันกลายเป็น mass product ขึ้นมาเราก็มีการผสม material อย่างอื่นอย่างเช่นปูนหรืออะไรเงี้ยแต่มันกลับกลายเป็นว่าของที่มันแข็งแรงขึ้นเบาขึ้นก็จริงแต่ว่า waste มันก็เยอะขึ้นด้วยเราก็เลยอยากที่จะใช้ไอ้ตัว waste เนี่ยมาโชว์ในบางส่วนว่ามันสามารถที่จะมาใช้ได้ในเชิงการก่อสร้างผนังหรือ decorative บางส่วนแต่ในวันเดียวกันเราก็อยากที่จะโชว์ว่าไอ้อิฐที่เป็นของเบาๆอันใหม่เนี่ยอย่างเช่นอิฐพวกอิฐคอนกรีตมันสามารถที่จะเอามาใช้ให้มันเบาให้มันไม่ใช่เป็นสตรัคเจอร์อย่างเดียวได้แต่ว่ามันให้โชว์ว่ามันเป็นมาทีเรียลที่เวอร์ซไทล์ได้ระดับหนึ่งก็อย่างเบสิกของอิฐมันก็คือมันก็ถูกกรีดมาเพื่อก่อผนังนะเนาะแต่ว่าผมว่ามันก็คือเป็นเบสิกมาทีเรียลมากแล้วก็ความน่าสนใจของมันที่เราเห็นทุกๆวันนี้คือมันก็คงเป็นเรื่องของแพทเทิร์นในการวางบางทีมันอาจทำให้ผนังที่มันแข็งแรงโซลิดมันมีฟังก์ชันอย่างอื่นมากขึ้นเช่นกันที่มันสามารถเวนติเลตอากาศได้หรือปิดกั้นมุมมองระดับหนึ่งสามารถเราอินเทอร์แอคภายนอกภายในได้โดยที่ไม่เสียความเป็นส่วนตัวผมก็เลยคิดว่ามุมมองอย่างนี้คือเรื่องของแพทเทิร์นการเรียงของอิฐอันนี้เราก็ได้หยิบมาใช้ในการทำเป็นกึ่งinstallation เป็นแบ็คดักของเวทีนะฮะให้รู้ว่ามันจากของง่ายๆถึงสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็สามารถสร้างอะไรที่มันน่าสนใจขึ้นมาได้เป็นอาสาคลับซึ่งก็คือเป็น meeting point เป็นที่กินที่นัดประชุมนัดเจอกันมีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดถึงว่าพื้นที่ที่เราจะอำนวยให้เนี่ยมันเกิดจากอะไรอันแรกคือเราคิดว่าสมัยก่อนเราคิดว่าเวลาเรานัดเจอกันเนี้ยเราก็ถามว่าเจอกันที่ไหนดีเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันเดียวเราอยากจะประชุมเราอยากจะกินข้าวแล้วก็ไปในที่ตรงนั้นไปแต่ว่าพอถึงสมัยเนี้ยเรากลับมีคำถามใหม่ขึ้นมาคือเราเจอกันยังไงดีเราจะเจอกันทางดิจิตอลเราจะเจอกันจริงๆหรือว่าเราแค่มาเจอกันแล้วเราก็ไปที่อื่นกันต่อก็เลยคิดว่าพื้นที่เนี้ยเราอยากให้มันเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นพ็อกเก็ตพาร์คอันหนึ่งคือเราดูงานอาสาในเชิงเออร์เบิ้นแล้วก็ส่วนของอาสาคลับเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆเป็นที่เจอการนัดพบกันมากกว่าโดยที่อิฐที่ใช้เนี่ยแล้วก็คืออยากที่จะนำเสนอเรื่องแพทเทิร์นแล้วก็นำเสนอเรื่องมาทีเรียลที่เป็นอัลเทอร์เนทีฟว่ามันสามารถใช้ในอีกแบบนึงได้ที่ไม่ใช่กับโครงสร้างผนังดังนั้นอย่างที่พลอยบอกอะว่าทุกวันนี้เวลาเจอกันเนี่ยสิ่งที่เราคอนเซิร์นคือเจอกันยังไงมากกว่าสิ่งที่เราจะประไว้ในประเทศนี้คือเราก็จะจัดพื้นที่ในการพบปะคนให้มีสามารถเกิดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบที่เอื้อต่อเขาที่สามารถไปเลือกพื้นที่ของตัวเองเพื่อจะทำไม่ใช่แค่เฉพาะมาดูคอนเสิร์ตอย่างเดียวเขาอาจจะมาเพื่อที่จะนั่งแชทกับคนอื่นแล้วก็ส่งรูปถ่ายงานออกไปมันก็เหมือนคนอยู่ภายนอกงานก็ได้มาเจอเขามาจะมาอยู่ในงานด้วยกันอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราคิดถึงเวลาเราคิดถึงการก่อสร้างอิฐเนี่ยคือการเปียกงานที่ต้องมี
มีงานปูนงานฉาบเกิดขึ้นในคอนเซ็ปต์ของเราก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นพาวิเลียนมันเป็นอะไรที่มันต้องขึ้นเร็วลงเร็วก็เลยออกแบบโมดูลของตัวการก่อตั้งการติดตั้งอิฐเนี่ยให้ใช้โครงเหล็กเป็นหลักแล้วก็ใช้แพทเทิร์นของอิฐเนี่ยมาต่อกันเพื่อให้มันติดตั้งง่ายคือจริงๆเนี่ยอย่างที่เราบอกมาแต่แรกว่าเราแต่คอนเซ็ปต์เนี่ยคือเราจะพรอไวด์พื้นที่เขาในการที่เขาจะหาพื้นที่ตัวเองเราก็คาดหวังว่าในสิ่งที่เราสร้างลงไปมันก็ไม่ใช่เป็นพื้นที่สตริกแบบฟังก์ชันเป๊ะๆอ่ะบางส่วนก็เป็นแบบกองของกล่องไม้ที่วางดูไว้ท้ายกองอีกแต่มันอาจจะโดยที่ขยายสเกลขึ้นมาซึ่งคนสามารถเข้าไปนั่งได้ผมคิดว่าตรงนั้นถ้าเกิดสมมติมันสามารถคนสามารถเข้าไปเจเนเรตพื้นที่แล้วสร้างมิทติ้งสเปซของตัวเองขึ้นมาโดยที่ไม่ฟิกกิจกรรมแล้วก็อาจจะได้อะไรแบบกับไปที่ว่าเช่นเอ้ยจริงๆตัวนี้ทำระเบียงบ้านใครก็น่าจะดีนะนั่งคุยคนละระดับมีอะไรเงี้ยว่าก็น่าสนใจดีคือแค่เราสร้างพื้นที่ขึ้นมาเพื่อให้คนเข้ามาใช้ในความที่เขามาใช้ในแง่ไหนเนี่ยเราโอเพ่นให้เขาคิดเองทำเองแต่ในเวลาเดียวกันในการที่เราจะใช้ material หรือสร้างตัว pocket park หรือการจัดวางที่นั่งอะไรเนี้ยเราก็อยากให้เขาเอามีอะไรกลับไปนิดนึงว่า material มันใช้ได้มากกว่าแค่อิฐก่อและฉาบหรือตัวสวนหรือ public space เนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องแค่เอาเบนช์มาตั้งหรือโต๊ะหินคัดเรื่องมาตั้งนะมันมีสามารถมีอย่างอื่นได้อะไรเงี้ยค่ะก็แค่เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่เราอยากให้คนเอากลับไปคิดได้จริงๆคือบ้านแต่ละอันก็อย่างบางหลังเนี้ยก็เราก็จะเน้นเรื่อง natural ventilation ลูกค้าก็บ้านอาจจะอยู่ข้างนอกเมืองนิดนึงอย่างเงี้ยเราก็จะเน้นเรื่องสไตล์ของบ้านที่เราดีลกับ ventilation เป็นส่วนใหญ่บ้านบางหลังเนี่ยเขาก็จะเน้นเทคโนโลยีเขาไม่ต้องการสุ่มเสี่ยงกับลูกค้าภายคนอื่นภายนอกไม่ต้องการกับสังคมภายนอกเลยเขาก็จะอยู่แต่ในกรอบของเขาซึ่งอันนี้เราก็นำเทคโนโลยีกับ privacy เข้ามาก็จะมีบ้านอากาศเย็นซึ่งก็จะดีลกับเรื่อง privacy เป็นหลักคืออย่างหลักๆเนี่ยคือสมมติเราทำบ้านเนี่ยอย่างแรกเราคำนึงมันต้องอยู่สบายหนึ่งอย่างที่คุณพลอยแจ้งคือเราคำนึงถึงเรื่องของventilationเป็นหลักการอยู่สบายแต่ว่ารูปแบบภายนอกเนี่ยมันก็คือขึ้นความชอบของแต่ละบุคคลเจ้าของบ้านอย่างเช่นอย่างที่ว่าบ้านอากาศเย็นเราก็มันอาจจะฟังดูน่าจะเป็นแบบบ้านที่แบบเหมือนรีสอร์ทหรือว่าเป็นที่แรกจัดแต่ว่าตัวอาคารมาจริงมันค่อนข้างจะโมเดิร์นมากแต่ว่าสิ่งที่เราคิดคือสตรัคเจอร์ในการเวนทิเลชั่นของอากาศภายในอาคารการที่คนที่นั่งอยู่ที่ใดก็ได้มันก็จะรู้สึกว่ามีลมตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ชัดเจนจริงจะมีอีกหลังนึงเป็นบ้านพักตากอากาศที่นครนายกบ้านชั้นเดียวนี้ค่อนข้างชัดเพราะว่ามันน่าพักตากอากาศแล้วก็แอปพลายเรื่องของจริงๆอ่ะมีความเป็นบ้านไทยระดับนึงการเลื่อนลำดับเพื่อให้มีอารมณ์คล้ายช่องแมวรอดเพื่อลมผ่านอะไรเงี้ยครับใช้กับพื้นถิ่นของบ้านเราจริงเนี่ยคือดีไซเนอร์หรือว่าทำนิกหรือแม้แต่คนทั่วไปเองก็ตามเนี่ยมันจะโดนมองว่าเป็นบ้านชนบทหรือบ้านธรรมดาเพราะมันเห็นจนคุ้นตาครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนลองใส่ใจกับมันลองคิดกับมันดูคือลองเข้าไปดูมันจริงๆไปศึกษามันจริงลองไปอยู่ในบ้านนี้จริงผมว่าในความธรรมดาของมันเนี่ยมันซ่อนอะไรไปเยอะถ้าเราสามารถเรียนรู้จดจำบันทึกแต่เก็บรูปแบบมันแต่ว่ามันยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมได้ผมว่าแค่นั้นก็มันก็สืบสานความเป็นภูมิปัญญาหรือเป็นพลังของบ้านเราต่อไปได้ซึ่งถ้าเราศึกษามันจริงๆเราก็จะรู้ว่าเวเนซุเอลาเนี่ยมันไม่ออร์ดิเนรี่เลย